ครับมื้อนี้นะครับผมสิท่าพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ยอมช่วงงานครับกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับบ้านพลแพงตำบลห้วยยางอำเภอขุงเจียมจังหวัดอุบลครับเดี๋ยวสิมีเนื้อหาจังไดนะครับเพิ่นสิมีรายการแนะนำหมู่เฮาจังไดนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปชมคลิปนำกันสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับผมประพันธ์ลูกจันทร์ครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านพลแพงครับอยู่บ้านพ้นแพงตำบลหัวย่างอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับครับกลุ่มนี่ตั้งมาโดนหรือยังครับตั้งกลุ่มนี่ผมตั้งเมื่อปี60ปี60ครับครับครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็มากเลย2ปี3ปี2ปี3ปีครับนะครับครับเติมกันมาครับสมาชิกของเฮามีประมาณเท่าคนครับปัจจุบันนี่ผมมีสมาชิกอยู่9คน9คนครับครับบัดนี้การจัดการของกลุ่มเฮานี่มีเป็นแบบใดครับการจัดการกลุ่มเกี่ยวกับถ่ายเป็นเรื่องการเลี้ยงนี่ครับเดี๋ยวนี้เฮาสิเลี้ยงอยู่2อย่างครับคือเลี้ยงผลิตลูกนะครับเดี๋ยวนี้กลุ่มผมนี่สิมีงัวอยู่ประมาณ80กว่าตัวครับครับโดยสมาชิกแต่ละคน9คนนี่สิเลี้ยงผลิตลูกอยู่ในบ้านครับอยู่ฟาร์มไผ่ฟาร์มมันอยู่เฮือนสําหรับการเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงอยู่2อย่างครับคือเลี้ยงผลิตลูกและการเลี้ยงแบบหมุนเวียนเลี้ยงคุณหมุนเวียนนะครับสมาชิกแต่ละคน9คนนี่สิมีงัวเลี้ยงเพื่อผลิตลูกอยู่ฟาร์มอยู่เฮือนเฮือนไผเฮือนมันนะครับคนละ8ตัว9ตัว10ตัวว่าไปครับแล้วก็อยู่ฟาร์มแห่งนี้ครับตรงนี้สิเป็นขอบกลางสิเป็นขอบร่วมนะครับสิมีงัวหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ20กว่าตัวครับประธานมีแนวคิดจังไหนครับจังไหนเลือกจังไหนมาจัดตั้งกลุ่มนี่ครับแนวคิดของผมก็คือก่อนที่สิตั้งขึ้นมานี่คืออยากเลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวแล้วเจ้าของบ่มีพื้นฐานตัวใดเลยครับเกี่ยวกับงานกสเกษตรนี่สิบ่มีความรู้ตัวนี้ครับก็ได้ปรึกษากันกับหลายๆคนนะครับผู้ที่เขาเลี้ยงมาก่อนนะครับครับแต่ละคนสิมีความเก่งต่างกันในการเลี้ยงงัวก็เลยชักชวนกันว่ามาร่วมกันมาระดมกันความคิดลองมาเลี้ยงในเป็นแบบกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจยังจดกลุ่มให้มันถูกต้องตามยังตั้งข้อระเบียบราชการสิทธิบอนะครับก็ได้ตัดสินใจกันเมื่อปี60ครับแล้วก็ขับเคลื่อนกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือแนวคิดของท่านประธานนะครับคำท่านประธานช่วงเกิดปัญหาโควิดนี่นะครับกลุ่มเฮามีปัญหายังเกิดขึ้นบ่สำหรับปัญหาช่วงโควิดนี่ก็มีบ้างครับแต่ว่ากลุ่มของเฮาสามารถพึงตัวเองได้นะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบบางอย่างเช่นตลาดในการซื้อขายงัวนะครับตลาดในการซื้อขายงัวนี่ช่วงตลาดปิดจังซี่ครับงัวเฮาก็บ่สามารถออกได้แต่ว่ามันก็เป็นโอกาสของกลุ่มเฮาคือเฮาสามารถซื้องัวได้ในราคาที่ถูกเพราะว่าบ่มีพ่อค้ามาในการแข่งขันในการซื้อครับฉะนั้นช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของกลุ่มนําเฮาก็หาซื้อน้ําบานน้ํายังนี่ถือว่างัวได้ราคาถูกดีครับนะครับก็มีผลเสียและผลได้เนาะแม่นๆครับเฮาก็สามารถซื้องัวได้ถูกลงกว่าเก่าเพราะว่าการแข่งขันในระวังพ่อค้ามันหน่อยลงนะครับอันนี้คือช่วงโควิดของเพิ่นเราเฮาคุ้นเนี่ยเฮาคุ้นแบบไหนครับในการเลี้ยงช่วงสำหรับขอกลางตัวนี้ครับในการคุ้นนี่ก็คือส่วนมากสิถ้าเฮานี่คือเฮาน้ำงัวเข้ามาครับเฮาก็มีการฉีดยาทายพยาธินะครับฉีดยาบำรุงนะครับแล้วก็ดูแลทั่วไปถ้าหากว่าเบิ่งงัวแล้วตัวนี้ได้กําไรเฮาก็คือขายเอาหลดนะโดยที่ว่ากินงัวสิบ่ได้อ้วนเต็มที่เต็มหยังนะครับขอแต่ว่างัวตัวนี้เฮามีกําไรแล้วครับมีคนมาขอซื้อขอหยังแล้วจังซี่ครับเฮาก็สามารถขายได้เลยอ๋อเป็นการคุณระยะสั้นเนาะครับแล้วก็เปิดตลาดตลอดนะครับผู้ใดมาสนใจคือเฮาสามารถขายได้หมดนะครับโดยบ่ได้กะเกณฑ์ว่ามันต้องนำนักเท่านั้นเท่านี้นะครับคือการคุณระยะสั้นนะครับสำหรับกลุ่มเพิ่นนะครับมีการซื้อการขายแบบนี้ครับสำหรับโรงเรือนนะครับตัวนี้เป็นข้อกลางนี่ครับกระสีเกี่ยวกับเรื่องการใส่วัสดุอุปกรณ์ในราคาถูกที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเช่นเป็นข้อมายุค่านะครับแต่ว่าเฮาสั่งโรงเรือนให้นาดูให้สามารถบริหารจัดการของได้ง่ายนะครับเพราะว่าสิเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเฮ็ดระบบน้ํานะครับระบบขอบระบบให้ฟังก่อนจังต่างๆนะครับก็มีการคัดแยกขอบงวดแต่ละตัวไว้นะครับให้เป็นการบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็ถูกทุกค้าลักษณะมีการป้องกันโรคกันยังได้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ฟาร์มของผมนี่ตัวนี้ครับได้เป็นฟาร์มที่
มีมาตรฐาน GFM นะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ครับครับนี่คือเพิ่นบ่ได้เน้นว่าต้องเป็นคอกเล็กคอกหยังนะครับก็คือใส่ใหม่อยู่ค่าเนาะวัสดุตามท้องถิ่นนะครับที่ราคามาเฮ็ดให้มันแข็งแรงนะครับเพื่อสิประหยัดต้นทุนนะครับในการเฮ็ดลงเลื่อนนะครับแต่ว่าก่ายความแข็งแรงได้คือกันนะครับอันนี้คือประธานเพิ่นหมายถึงจังสันนะครับครับสำหรับการเฮ็ดบัญชีของกลุ่มนี่ครับประธานให้ความสำคัญมากหน่อยเป็นอันปานใดครับครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องการเฮ็ดเอกสารการบัญชีนี่ครับเป็นหัวใจหลักเลยของกลุ่มครับเพราะว่าทุกคนต้องรู้ข้อมูลของกลุ่มเกี่ยวกับบ่ว่าสิเป็นเรื่องการเงินการงานหรือว่าการบริหารจัดการนะครับซึ่งตัวนี้สิเฮ็ดเป็นเอกสารใบชัดเจนนะครับสามารถชิกทุกคนสามารถตรวจสอบอย่างต่างๆได้นะครับว่าละกะอย่างเช่นคือการมาเลี้ยงนี่ครับกสิซับเปลี่ยนกันมาเก่าคนนี่ครับกสิหมุนเวียนกันมาเหมือนละคนนะครับทุกคนสิมาเห็นบัญชีทุกคนสิมาเห็นเอกสารที่มีให้มาการลงอย่างต่างๆใบที่มันคือการหน่วยที่เติบโตครับกสิให้เห็นชัดเจนทุกคนนะครับเพื่อความโปร่งใสละกะความเชื่อมั่นกันมีความซื่อสัตย์โตกันอยู่ในกลุ่มครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยแล้วก็อย่างในเฮาสิฮู้รายรับรายจ่ายเนาะครับประธานครับผมครับในแต่ละโตนะครับเป็นรายละเอียดของแยกย่อยนะครับว่าตัวนี้มีซื้อมาเท่าใดมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเท่าใดนะครับอันนี้ก็คือความสําคัญของบัญชีนะครับตัวนี้ก็บัญชีฟาร์มนะครับที่ท่านประธานเพิ่นให้ความสําคัญนะครับในเรื่องนี้นะครับครับประธานข้อดีของการจัดตั้งกลุ่มเนี่ยครับการร่วมตัวกันเนี่ยมันมีข้อดีแบบใดครับสำหรับข้อดีนี่ที่ผมตัวหลักๆเลยก็คือมันเป็นการว่าระดมความสามารถของแต่ละคนนี่ครับเอามาร่วมกันมาระดมความคิดกันครับคนนึงเก่งเรื่องการไปสื่องัวคนนึงเก่งเรื่องการเลี้ยงคนนึงเก่งเรื่องการขายต่างๆคนแต่ละคนสิมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนครับเอามาร่วมกันแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันสมบัติสร้างทุกคนให้เก่งครับนะครับนะแล้วก็ต่อมาที่ว่าต่างๆคือเกี่ยวกับว่าเฮาเฮ็ดแล้วนี่ในการเฮาสื่อสิ่งสื่อของหรือว่าวัตถุดิบอย่างเช่นหัวของอาหารหรือว่าสินค้าต่างๆนี่ครับครับมันเฮาสื่อจํานวนหลายได้นะครับราคามันก็ถูกลงครับนะครับอันนี้ก็คือข้อดีเนาะข้อดีคือแต่ละคนมีจุดเด่นพอเขามาร่วมกันปุ๊บก็จะกบหมู่อย่างเช่นคนนี้เฮ็ดสื่อว่าบ่เป็นแต่ว่าเลี้ยงว่าเก่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเราก็ที่นี่ผมเหลือไปเห็นนี่ครับที่เป็นป้ายนี่คือป้ายยังครับตัวนี้ป้ายของหัวแต่ละตัวครับอย่างเช่นตัวบนนี่ครับรหัสหัวนะครับตัวบนนะครับขออนุญาตนะครับ5163นะครับคือหัวตัวนี้เป็นหัวตัวที่51ของปีนี้นะครับเราคำนวณมาวันที่29นะครับราคาซื้อ27นะครับผู้รับผิดชอบของนี่ครับเป็นลำเชียนชโยนะครับคือสมาชิกแต่ละคนสิรับผิดชอบขอกแต่ละตัวแต่ละตัวนั่นนอกจากว่ามามาเลี้ยงแล้วก็รับผิดชอบเลี้ยงขอกแต่ละขอกนั่นต้องความสะอาดเนี่ยต้องสอนครับครับในการให้อาหารเนี่ยครับกลุ่มเฮาเน้นหยังครับเน้นหญ้าสดหญ้ามักหรือว่าเป็นฝั่งตัวนี้เฮาตัวที่เน้นนักเกี่ยวกับเรื่องหญ้าสดครับนะครับเช่นมื้อเช้าเฮาสิให้หญ้าสดแล้วก็ให้อาหารคนนะครับตามโดยฝั่งเฮาสิไว้ให้ตลอดนะครับเขาจะเอาไว้เต็มร่างไว้ตลอดครับครับหากว่างว่าคือสามารถกินได้ตลอดวันเลยครับแต่ว่าอย่าโทษกับอาหารคนเฮาเสียหายเป็นเวลาครับเศร้ากับแรงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับชื่อยังคันเนี่ยชื่อสุวรรณดวงสร้างครับครับเป็นสมาชิกเนาะสมาชิกกลุ่มว่าครับเขากลุ่มเพิ่นโดนหรือยังครับแต่เริ่มต้นเนาะครับมีความคิดจังไหนจังเดมาเข้ากลุ่มเนาะคิดว่าอยากเลี้ยงงัวอ๋ออยากเลี้ยงงัวนะครับอยากเลี้ยงงัวคือกันชื่อจังไหนครับทั้งนั้นผมพรชัยชื่นชมครับผมครับเป็นสมาชิกโดนหรือยังครับก็ขม่าพร้อมกันนะครับอ๋อตั้งแต่ต่างกลุ่มครับมีแนวคิดจังไหนจังไดเข้ารวมกับเพิ่นครับก็มีแนวคิดว่าอยากเลี้ยงงัวครับใจมากครับข้อนี้อ๋อใจมากนะครับในคำว่าเลี้ยงก็คือว่าโอเคอยู่ครับอ๋อดีอยู่ครับผมครับเรื่องผลตอบแทนล่ะครับผมเป็นจังไหนผลตอบแทนผู้เหมือนก็ถือว่าไปได้ดีครับอ๋อไปได้ดีนะครับครับขอบคุณครับครับสำหรับการเฮ็ดบัญชีของกลุ่มนี่ก็เฮ็ดเป็นรูปเป็นรูปเรียบเฮ็ดเอกสารต่างๆเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เข้าถึงได้
ได้เบิ่งเอกสารต่างๆครับบ่ว่าสิเป็นตัวนี้สมุดบันทึกประวัติงวดแต่ละตัวที่เขาขอของเฮานะครับเฮาสิเขียนเป็นไว้เป็นรายตัวครับนะครับตัวนี้ก็เป็นสมมุติลงเวลานะครับผู้ใดมาเลี้ยงก็ลงก็ลงซื้อลงหยังนะครับแต่ละคนแต่ละมื้อครับครับก็มีตัวหลายแหล่งนะครับตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่มนะครับเฮาก็ลงไว้ประจําวันไปให้สมาชิกที่มาได้ทราบรายละเอียดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบัญชีเงินออมเงินต่างๆเฮาก็มีไว้นะครับแต่ละคนเฮาก็ออมเงินรายเดือนรายหยังนะครับแล้วก็อีกหลายรูปหลายเหลี่ยมอยู่นะครับตัวนี้ตัวเป็นหลักๆที่เฮาใส่กันนะครับครับครับคันกลุ่มใดสนใจอยากมาเรียนรู้นะครับระบบบัญชีฟาร์มกับมาได้เนาะยินดีครับนะครับประธานมันก็ยินดีให้ความรู้มองนี้ไปนะครับตัวนี้ก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาเฮามีบัญชีแบบนี้ก็คือเวลาเฮาไปขอเงินกู้เงินหยังมันก็ง่ายครับมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเฮาได้นะครับแล้วก็สมาชิกก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของกลุ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้ามาเบิ่งได้เลยนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กันและกันบัญชีฟาร์มนะครับที่ท่านประธานเพิ่นให้ความสําคัญในการเฮ็ดวิสาหกิจชุมชนนะครับครับสำหรับมื้อนี้ก็โชคดีครับเอาออก4ตัวครับนะครับอยู่ทั้งรถนี่ก็ 96,000 ครับครับครับก็มีการขายขายอยู่นี่อยู่เรื่อยๆนะครับครับอาทิตย์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งในการขายขายครับครับถือว่าโชคดีครับถือว่าโชคดีกับสมาชิกกับพ่ออยู่ครับครับประธานฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นอยากเลี้ยงอยากหยังนี่ครับครับสำหรับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงคนงานนี่กับกลุ่มของผมนี่ครับก็กำลังขับเคลื่อนไปนะครับศึกษาไปนำเฮียนหูไปนำนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากมาเยี่ยมมาชมมาเล่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ยินดีครับนะครับอยู่ที่ข้อกลางแห่งนี้ครับครับที่ตั้งอยู่ไสครับนี่ที่ตั้งนี่คืออยู่บ้านพุ่นแพงตำบลห้วยยางอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรของประธานเลยนะครับ0885741565ครับครับกันพ่อแม่พี่น้องอยากมาชมงานมายังกระไดนะครับข้างกลุ่มเพิ่นก็ยินดีต้อนรับนะครับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณประธานและสมาชิกทุกคนนะครับมาเสียสละเวลาออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับ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 พ่อแม่พี่น้องครับเฮาก็ได้ชมคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับเพิ่นมีการจัดการที่ดีนะครับเกี่ยวกับบัญชีฟาร์มนะครับเพื่อสิให้มันสอดคล้องกับการทํางานนะครับก็คือมีการฮู้จักต้นทุนนะครับในการใส่ใจนะครับฮู้จักกําไรนะครับแล้วก็เอกสารการจัดการแบบนี้นะครับก็เวลาไปเสนอต่อสถาบันการเงินนะครับมันก็สิได้การอนุมัติเงินกู้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเพิ่นแล้วก็เป็นการให้สมาชิกได้เชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับว่าเฮามีการเบิกจ่ายมีการตัวเลขที่ถูกต้องนะครับก็เฮ็ดให้สมาชิกอุ่นใจนะครับกับคลิปนี้ก็หวังว่าสิมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเนาะครับมื้อนี้ผมบารุสิเกตนะครับก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ